รามาถึงตัวคอมโพเนนต์ของ UX คอมโพเนนต์ของ UX เนี่ยองค์ประกอบของ UX มันมีอะไรบ้างนะครับก็คือ value usability adaptability adoptability แล้วก็ desirability เหมือนกันนะครับ value ก็คือมัน useful มันใช้งานได้มันตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างเหมือนที่อาจารย์บอกไปคือปื้นเนี่ยมีปุ่มกดเปิดดีมันใช้งานได้มันนวดได้ดีมากแต่มันไม่ usability ตรงที่ว่าปุ่มกดของมันน่ะมันต้องกดถึง5ครั้งถึงจะปิดเครื่องและเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะมันก็ไม่ตอบโจทย์ของความที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดๆนะครับแต่ตัว adaptability คือมันง่ายต่อการใช้งานแล้วเข้าสามารถเรียนรู้ได้ง่ายเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันดีมันมีปุ่มเดียวนะแล้วจบเลยเปลี่ยนหัวได้ง่ายดึงเข้าถอดออกจบง่ายแค่ adaptability มันง่ายเข้าใจง่ายดีมากแต่มันสนุกมันดึงดูดไหมคนใช้งานแล้วมันดูสวยงามมันหนักขนาดไหนมันใช้ได้ขนาดไหนเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าค่อยๆไปดูแล้วค่อยๆเข้าไปเรียนรู้นะครับอย่างเหมือนที่อาจารย์บอกว่าไอ้ตัวนั้นมันมักจะมีคำถามที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงตัวลูกค้าว่าถ้าเราพูดถึงเรื่อง value อะไรคือลูกค้าที่ต้องการปัจจุบันเนี่ยเขาทำอะไรอยู่แล้วอะไรคือสิ่งที่ความต้องการของเขาเราดูดีไซน์ what do user look for thing แล้วปกติที่ไหนเนี่ยลูกค้าเขาดูหรือว่าเขาทำอย่างไรประมาณอย่างนี้นะส่วน evaluate เนี่ยก็หมายถึงว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยเราก็เอาคำถามพวกนี้มาประเมินว่ามันมี value พอที่จะตอบกับลูกค้าหรือเปล่าว่าเนี่ย does this design fulfill the need คือมันไปเติมเต็มความต้องการของเขาจริงๆหรือเปล่าCan they get done with this? มันจบไหมทำนี้แล้วมันโอเคไหมมันใช้ได้ไหม Do the design appealing? มันดูแล้วมันสวยงามไหม Can user find and access this? ก็คือมันสามารถใช้งานได้ไหมมันลูกค้าเจอแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างดีพวกนี้มันก็คือคำถามที่คนทำงานคนออกแบบต้องออกแบบให้ได้ดีครับ